ลูกทำกับกุ้งกับข้าวได้แล้วหุงข้าวเช้าตื่นมาตีสี่มาดูอีกทีได้ไหมครับไม่ทันอืมเยอะไหมโอ้ลองปล่อยมือไว้ไหมพอเดินต่อแอร์ได้เดินได้พอเดินได้ที่พักเกาะเกาะเต็มดีมากค่ะเพราะเกาะมันตดแดดมีเป็นไปได้ยังไงนะไม่รู้เป็นไปได้ก็แล้วกันแปลกเนาะพังรู้สึกตื่นจะทำอะไรก็รีบลุกเลยลุกเลยไม่ต้องมารอเดี๋ยวอะไรก็ลุกเลยแล้วมันก็จะกระฉับกระเฉงรู้สึกตัวจะเบาขึ้นบางทีอยากจะลงจากบ้านมาเดินสิค่ะก็ลงมาเลยแล้วเวลาขึ้นบ้านก็ค่อยถัดแล้วค่อยตั้งขาหาหลักแล้วก็แข็งใจลุกเลยโอ้โหเยอะแยะมากมันเป็นไปแล้วเนาะแต่ครั้งเดียวอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้มาก็ทำอยู่ที่บ้านทำอย่างเงี้ยลงขึ้นเงี้ยลงมาเดินมั่งอะไรมั่งดีนะช่วยตัวเองได้ดีดีมากแค่สองมือเปล่าจ้ะมันคอยไม่เป็นแรงก็แรงไปที่วันเนาะก็ได้จริงๆเนาะจ้ะแรงเติมแรงเนาะไม่ต้องเกรงไม่ต้องดึงตัวเพราะว่าอย่าเกรงอย่าเกรงเต็มจะไม่ได้เลยอย่าเกรงเนี่ยมันอ่อนไหมไม่อ่อนตัวอ่อนแน่คุณครับบ้านก็น้ำหมอกบุงหมอกนวดขาแล้วก็บีบทำทุกวันแล้วก็กินก็กินน้ำเก่งรู้จักช่วยตัวเองเป็นไรพักมันจะเบาเบาก็เช้าตื่นมาก็ทำอย่างเงี้ยดีมากครับไม่มีอะไร
นี่เสร็จกล่องไหมว่าดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะมากเลยค่ะแต่มันยังชาตึงมันมาบีบรัดอย่างเงี้ยยังนั่นอยู่มันยังค่อยปรับมันเองนะครับถือว่าดีมากถือว่าเร็วมากตอนเช้าๆก็ลุกทำอย่างเงี้ยทำได้น้ำจะต้องเอาน้ำเยอะใช้เยอะมากเดินได้เดินได้แล้วเนาะจ้ะดีขึ้นดีขึ้นมากมากกี่เปอร์เซ็นต์ครับพอมากตอนนี้นะคะให้ 90% แล้วค่ะหรือว่าแรงอยากรู้ว่าคำว่า 90% เนี่ยมันได้ผลอะไรนะครับถึงได้บอกว่า90รู้สึกว่ามันยืนคล่องขึ้นหน่อยนึงนะแล้วก็รู้สึกขยับแข้งขยับขามันไม่ค่อยเหมือนแต่ก่อนมันทำไม่ได้เลยตอนนี้มันทำได้ก็เลยบอกว่าคราวก่อนนั้นมาใหม่ๆก็ได้ 10% 70ใช่ไหมแล้วคราวที่แล้วมาได้ 80% คราวนี้รู้สึกดีมากเมื่อกี้ยืนรู้สึกดีมากความรู้สึกนะดีมากให้ 90% ครับกี่ของ3ครั้งเนาะครั้งละกี่วันครับถึงได้มาทีวันนี้
ครั้งละวันเดียวค่ะแสดงว่ามาติดต่อ3วันค่ะเล็กๆหมอบอกให้มาวันจันทร์ใช่ไหมคะ3อาทิตย์ลุงออกให้มาตอนนี้พอดีน้องสาวทำงานไม่มีใครขับรถลูกก็ทำงานมีว่างก็เลยบอกพี่สาวว่ามาอาทิตย์นี้แล้วกันจันทร์นี้ให้พี่สาวโทรให้เขาว่างวันเดียวคือวันจันทร์วันนี้เลยต้องมาครั้งที่สองสามค่ะสามค่ะครั้งแรกพี่สามมาด้วยโอ้ปิญญาเป็นน้องพี่สาคุณธนพรนะฮะตอนนี้น้ำท่วมมั้งแถวบ้านพี่สาแถวเพชรบุรีแถวบ้านเขาว่าไงเนี่ยนี่คือได้รับผลกระทบจากตรงนี้เลยคะเขียนหนังสือก็ไม่ได้เป็นโอเค